คนที่หมอมาท่วงมาหุ่มเมามากดเลยล่ะบัดท่านได้ตายเด้อเบิ่งแม่ใจวันนี้หมอเรามาถามหมอใหญ่ผมมาถามซื้อเด้เอากระดาษแล้วก็เอาดินสอเมจิกเส้นใหญ่นี่มันท่านเขียนอะไรก็ได้บอกหัวใจว่าถ้ามาเขียนยังคนอะไรมันคงมาเขียนหนังสือเขียนเถอะครับนี่มันท่านจะเขียนท่านจะเขียนอะไรก็ได้ลำคาญหมอสักหน่อยในหัวของหมอมันจำได้ที่ตรงปฏิจจสมภูตาหิตุพังคาในรูสเลที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปกูคือคือกันในเราคือบัดเหตุกูจะต้องตายบัดขึ้นนะจะประกาศไม่จริงที่หมอมาให้เขียนภาษาฝรั่งเพราะนี่นึกไปนั่งเฝ้าไปนอนเฝ้าเขียนภาษาอังกฤษบอกby reason of a cause it came to be by rapture of a cause it died away นะก็แปลว่าเหตุตัวต่างๆทั้งโพธิ์ต่างๆทุกปัญหาในรักษาเลยอาศัยเหตุที่เกิดขึ้นได้เมื่อเห็นนั้นแตกสลายก็ต้องดับไปหมอจะไปอ่านหมอใหญ่หมอเชื่อใช่ป่ะเยี่ยมเป็นว่าล้านคนมีคนหนูเยี่ยมพิบาลนั่นก็คือคิดถือไปคิดด้วยคิดไปสิอันคำนี้เป็นคำภาษาอังกฤษที่แปลมาจากบาลีครับเวลาเหตุปฏิจจสมภูตาเหตุพังคานิโรธเลอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเห็นนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปแต่ว่าห้องคิดเป็นตัวภาษาอังกฤษมันตัวใหญ่กระดาษกับแผ่นบางอย่างซอกับตัววัดใหญ่มีจิต by reason of a cause it came to be อาศัยเหตุที่เกิดขึ้นได้ by rupture of a cause it died away เมื่อเห็นนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปหมอปึงหมอมาจับหนังสือมาอ่านบ้างแต่มันหมออ่านถึงหรือหมออ่านพี่หมอก็ว่าเยี่ยมคนว่าหลายคนมีคนเดียวอันนี้แหละคือประเภทแห่งชีวิตที่เราสวดมาเมื่อกี้เนี่ยเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรและชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรและจะต้องทำอย่างไรกับมันฟังมาดีๆเชิงสวดมาเนี่ยนี่คือภาพภาวนาปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาปัญญาสูงสุดในทางพุทธศาสนาคือรู้จักความจริงของชีวิตของโลกรู้จักวางใจวางท่าทีต่อโลกต่อชีวิตอย่างถูกต้องจะไม่มีปัญหาให้เกิดความทุกข์บีบคั้นใจได้มาก็ไม่ได้ดีใจมากนะเสียไปก็ไม่โศกเศร้าเพราะรู้จักเห็นรู้จักปัจจัยที่ต้องการปัญญาชนิดนี้ท่านเรียกว่านิพเพทปัญญาปัญญาทำแรกที่เลยเป็นสู่ความสิ้นทุกข์นี่ได้ดีเพย์นี่นี่เพย์ท่าพลารามนะมันเป็นธรรมดาได้ซื้ออันนี้ใช่ป่ะเอโสหิอริโยจาโคเอโสหิอริโยปัญโยปัญญาเป็นอริยะปัญญาเป็นประเสริฐนี่เพย์ที่ปัญญายะสมนาคตโตคือนี่เพย์ท่าปัญญาถึงเพราะนี่เพย์ท่าพระปัญญาเพื่อสำเร็จเลยปัญญาประเภทนี้ไม่ต้องรู้มากรู้จักรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยรู้จักโลกรู้จักชีวิตที่แท้จริงไม่หลงไปตีราคาโลกไปสยบจอมกับโลกธรรมการได้การเสียการแพ้การชนะมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีนินทามีสรรเสริญซื่อๆเข้าหัวจักจองเป็นของธรรมดาโลกได้มาก็ไม่ได้ดีใจเสียไปก็ไม่โศกเศร้าเมื่อเขารักเขาก็ชมเขาไม่นิยมเขาก็ด่าหัวเราไปได้ธรรมดาเขาจะซีมันจะวิ่งถกบอลยิ้มเปิดยังไงนี่สบายได้ปะเนี่ยอยู่ในโลกยังไม่ถูกโลกกระทำบีบคั้นมันกินป่ากินแต่ซีนมันกินกลางมันที่คอไปบอลพอไม่เอาซ่อนตอนซื้อว่าของกินนั่นไหนซ่อมดูดมโดดลูเลยถ้ามันเป็นโทษแล้วว่างไวยาสุกินของมันเป็นตาจำยาสุจุ่มลงตักถ้าจะกินลงไปสิแสพุ่งข้างเพื่อนทองของมันเป็นตาหนำให้ซ่อมดูดมโดดถ้ามันเป็นโทษแล้วว่างไวยาสุกินนี่แสดงว่าให้เรามีปัญญาหรือเขาวิจัยเขาจะชัดเจนเขาเรื่องโลกเรื่องชีวิตความทุกข์ก็มีน้อยเมื่อเราเข้าใจแล้วการปฏิบัติมันจะก้าวหน้าจริยธรรมจะถูกต้องจะสอนให้รู้ว่าชีวิตคืออะไรเมื่อกี้เรามาดูเรื่องชีวิตในพัฒนาชีวิตชีวิตทั้งหมด
ม่ใช่อะไรแล้วว่าจะมากังนามารูปัญจอุปโภคโยยานิสติตาเอกัตมิงที่มาถึงอุปโภคเป็นเทคปริยัตินามและรูปคือกายกับใจอาศัยกันเดียวเป็นของคู่กันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันอะไรคือนามอะไรคือรูปทั้งหมดชิ้นนี้คือนามและรูปนามและรูปนั่นคืออยู่ในขันธ์5ขันธ์5ขันธ์5เนี่ยพุทธเจ้าสอนมากที่สุดในกระบวนการสอนในพระไตรปิฎก 21,920 มา45เล่มสอนเรื่องขันธ์5เนี่ยมากที่สุดเรียกว่าพระโหรานุศาสนีคำสั่งสอนที่สอนมากที่สุดเล่มที่16 17 18มหาขันธวารวักพื้นมีแต่เรื่องขันธ์ขันธ์ที่ขี้ข้านอาหลายๆว่าจะหลอกแกสรุปแล้วสรุปขันธ์เนี่ยคือตัวชีวิตขันธ์หาในคือชีวิตคนโบราณคนอีสานเนาะพิษหน่อยพิษอะไรเอาไปขันธ์หาไปหลายเป็นขันเครียดลูกไข้สักดิ้นสักงอเฮียลูกเคยก็ให้พวกๆต่อเอาขันธ์หามาอ่อนมาย่อมโกประกาศตรงหัวคนไปได้ข้าวสารเลยข้าวห้ามันหมายความมอบชีวิตมอบกายถวายใจแก่พ่อแก่แม่ไม่เป็นขนาดเราไปหาครูที่นางโคไปได้พระสวดว่าพาราฮาเวปัญจขันโทขันธงาเป็นของหนักหนึ่งไม่ใช่นักที่บ่าวขนาดเอามาสอบกันจะลอยทำไมจับเชือกอะไรขันอันนั้นแต่ขันนี้คือชีวิตขันแปลว่ากลุ่มหน่วยรวมทั้งห้าฝรั่งก็แปลทัก the five group of aggregate strength แล้วหน่วยรวมทั้งห้าแทงมาบนห้องได้ไหมในตรงห้องไหนมีหาหน่วยขันเลยว่าหน่วยพระราวลีว่าหน่วยดิขันกองก็ได้กองก็ได้ยังกองบุญปุญญขันกองทุกข์เห็นว่าสวยทุกขันขันทัสสะยุสุติอันตักกิริยายาปัญญาเยธาติทำจะไหนการทำที่ส่วนแห่งกองทุกขังสิ้นนี้จะเป็นปรากฏชัดแก่เราได้ในส่วนอยู่ของเมื่อของอันขันแห่งเขาจะเรียกว่าคือกองคือหน่วยกองอุ้ยหน่วยคือนี่หาหน่วยสักลูกลูกศพที่เรามาทำอย่างนี้เพื่อจะศึกษาเรื่องขันห้าคือชีวิตชีวิตไม่มีอะไรนอกจากขันห้าเมื่อขันห้าเป็นตัวตั้งก็แสดงว่าครบหมดไม่มีอะไรเหลือเรื่องชีวิตต้องมาศึกษาชีวิตศึกษาขันห้าเสื่อเลยนะขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปนี่เด็ดตัวในขันหนึ่งไงอันนี้เป็นรูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาตัวนี้ประมาณหกเป็นไงนามเป็นนิจสื่อเทวายามังกังนามรูปันจักอุปวันโยนิสุสิตานะเมื่อไอ้ผสมนี่ดีที่สุดที่สุดเองบทที่เราสอนมาเมื่อกี้นี่เรื่องชีวิตตลอดสายตายแล้วจะมาข้ออย่างนี้สอนเราหลังจากตายแล้วไปใช้ไปไหนไปไกลอุปโภคุณยังจะปาปัญจายังมัจโจคุลเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญเลยบาปได้เลยในโลกนี้แหละพุ่นน่ะสอนเรื่องขันปักฝาซานามินี่มีอีกใครเบิ้งดีๆพัฒนาปัญญาได้มากขันห้านี่เป็นขบวนการของธรรมชาติซึ่งมันกำลังดำเนินไปตามกฎอันหนึ่งของธรรมชาติเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคราวนี้คำพระฟังแล้วก็จะลืมขอแยกศัพท์ปีนปอดปีนตาปีนบีมากๆครับผมปฏิจจะแปลว่าอาศัยสังสะพร้อมอุปปาทะเกิดขึ้นปฏิสังอุปปาโทอาศัยกันเกิดขึ้นข้อหมายบางคนถึงไทยไม่ได้แปลเพียงแต่ทับศัพท์ภาษาบาลีบาลีเต็มๆจะใช้ว่าปฏิสังอุปปาโทปฏิสังอุปปาทะไทยว่าปฏิจจสมุปบาทตัณหาเปล่าๆเป็นโบแม่เป็นบาทบางคนปฏิจจสมุปบาทใครว่าเขาไว้อย่าไปว่าเด้อแกไอ้ของเขาไว้เขาออกเสียงเขาว่าลูกศิษย์อาจารย์ต้องขอบป้อนเนี่ยว่ามันที่ขายหนาจ้ะอย่าให้มีสะอย่าให้มันมี
ปฏิจจสมุปบาทอันนี้ปากคำว่าปฏิจจสมุปบาทจบมาจากคำว่าปฏิสังอุปาทะเรื่องปฏิสังอุปาโทอาศัยกันเกิดขึ้นกระบวนการธรรมชาติกระบวนนี้ขันทั้งห้าเนี่ยมันดำเนินไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาทคืออาศัยกันเกิดขึ้นเป็นรูปของกระแสกระแสด้วยมันกระแสด้วยมันบาลีจะใช้คำว่าโสตะกระแสฝรั่งใช้คำว่าสตรีมอาศัยกันเกิดขึ้นภายใต้กฎปฏิจจสมุปบาทดำเนินไปในรูปของกระแสคือน้ำยังไม่หัวกระเหลืองไงมันไหลมันจะห้องไหมจากแฟเล็กแฟน้อยจะพุ่นจะวิ่งมันร่วมกันจะเป็นกระแสของกระเหลืองไปลงสงครามสงครามก็ได้รับหลายแห่งหลายที่หลายแฟเมื่อลงกันเป็นกระแสไม่รับสงครามหลายไปแล้วไม่ต้องของของเป็นกระแสไงเราต้องที่ชี้นี่เป็นกระแสนะกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันสืบเนื่องอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องอาศัยกันเกิดขึ้นขันหานี่อาศัยกันได้ดูขันหามันละเอียดขึ้นหน่อยนั่นไกลขันก็เลื่อนมันขันหานเกิดอะไรได้อาศัยกันเมื่อหูได้ยินเสียงขันหนึ่งด้วยวิญญาณขันโทวิญญาณขันกองวิญญาณวิแปลว่าแจ้งญาณรู้แจ้งภาษาพลังแปลว่าคอนชิสคอนชิสเนี่ยมันสปริตอันผีก็ไปอีกเรื่องนึงได้มันหลายวิญญาณใช่ไหมอันนี้คือได้รับรู้ทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณคันเห็นทางตาหูทางตาจักขุวิญญาณพอหูได้ยินปั๊บเนี่ยเกิดวิญญาณขึ้นมาหรือมันเกิดชื่อหรือเปล่าเนี่ยอันชื่อหนึ่งกับขันหนึ่งเรียกว่าสัญญาขันนั่นเห็นไหมมันเป็นปัจจัยสืบเนื่องอาศัยกันเกิดขึ้นหัวได้ยินเสียงเนี่ยเกิดวิญญาณขันเองโอ้ไกลไปไกลมากเลยถ่ายมาจากสัญญามาจำมาไกลเนี่ยถ้ากุ๊กกู้กับหัวนกเขาเองว่ามันเลยอันนี้วิญญาณตัวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสัญญาตัวนั้นจะมาเสียงไกลเลยเขาได้ยินเสียงไก่แล้วเขาเกิดอยากขึ้นมาในพวกกลับเก่าไก่ที่ชื่อแก่โรคมันจะเลื้อยไปดีบีบคอมาลบคนมือได้มันจะลาบเนื้อเสือขาได้ไปดีถ้าใช้เวทนาเราพุ่งไปถ้าใช้เป็นสัญญาจำได้ก็เกิดสังขารปุ้งไก่คู่ไอ้บ้านในแถวเราเสียงนุ่มมันลาบที่แสบอันตัวคิดเป็นเรื่องนั้นตัวสังขารสังไปพร้อมกระกระทำแปลงกอบเป็นขอเป็นสังขระกระทำพร้อมกันพร้อมมันจะใส่พร้อมมันจากวิญญาณได้ยินแต่มันเป็นสัญญาจำได้เวทนาจะกินแสบแสบสองสองไปเลยคิดต่อเลยปรุงบนในปรุงสังขารในเวลาผลการกระทำพร้อมกันนะบ้านเนี่ยเว้ยบาปสิกินหัวไปไกลวัดเลยคิดแต่บาปเป็นสังขารขึ้นไปเลยสังขารตัวนึงตัวไหนอปุญญาพิสังขารปรุงคิดเรื่องบ่เป็นบุญแต่คิดดีๆว่าปุญญาพิสังขารซึ่งในภาพไปเกิดดีภาพไปเกิดส่วนอะไรบ่สังขารกระแสเลยคันยุซื่อๆบ่ได้ได้ยินใหม่เงียบอยู่ในป่าไอ้ใครเฮ็ดไก่ป่าเว้ยไก่นี่เสียงนี่วิญญาณขันคือท่านหูความจําเกิดไก่ป่านี่ขันอยู่เลยโอ้ยขึ้นหอพ่อแม่นี่เอาขึ้นไปต่อเพื่อจะขักหน่อว่าขึ้นหอพ่อขึ้นหอแม่นี่ข้ามานอนป่านอนดงไปยินเสียงไก่ป่าคันฉะนั้นจะคิดไปถึงความหลังอะไรสัญญาคือไปหาสัญญาความเก่าความหลังไปบางที่ลาบกับปลาบางที่ปลาคุณได้ไปไหนไปคือแสบหน่อว่าคิดไปกับม้วนพอม้วนไปกับความคิดยินดีพอใจกับความคิดก็เกิดเวทนาพอใจกับสังขารฉะนั้นคิดไปนี่มันเป็นปัจจัยสืบเนื่องอาศัยกันเกิดขึ้นในรูปของกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทและในสิ่งเหล่านี้มันมีกฎธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่เที่ยงขัดแย้งกันแต่เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราถ้าเราล้มไปตามกระแสนี้
แน่นอนจะต้องพบความทุกข์มันบ่เที่ยงเด้อยากกินก็บ่ได้กินก็ทุกข์ตัวจะมีข้อใกล้ถึงเด้บ่ได้ที่มันขานาอะไรจากไรนี่จากไรของกระลำนาเกิดทุกขเวทนาอีกนะไปยึดกับเวทนาเป็นทุกข์ข้าพเจ้ามันเหมือนด้วยเดี๋ยวเอาเทปไปอัดเสียงไกลขัดไว้ดิทานกับมือวิทยุกับมือเทปอ่ะนั่นทุกข์ดูอีกไงมันไม่เที่ยงมันเป็นความทุกข์บีบคั้นจงขัดแย้งกันใช้เป็นอนัตตามันอยู่ในอำนาจของเราใจนี้บังใจนี้ก็เป็นอนัตตาตัวนั้นที่ว่าวิญญาณังอนัตตาก็หูในการอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตังเวทนาอนัตตาเวทอนัตตาคือวิญญาณที่นุ่งใจห้องบอดอยู่แต่อำนาจห้องแล้วจะเห็นแล้วจะไปมันปัจจัยมันจะพาไปพอจะเสร็จเวลาห้องจะตายขัดคิดไปหาบุญเป็นแบบปุญญาพิสังขารหลังอภิสังขารโหติเมื่อจิตปรุงแต่งตัณหาปรุงแต่งเป็นบุญอย่างยิ่งปุญญูปะขังโหติวิญญาณวิญญาณก็เข้าถึงบุญไปหาบุญเขาได้บันปัดตายเป้าเขาที่ไปไปหาบุญถ้าคิดเรื่องซื่อๆถ้าเรื่องแต่ความชั่วปุญญาณที่พิสังขารโหติอาปุญญูปะขังโหติวิญญาณเมื่อคิดปรุงแต่งทางสังขารที่เป็นอาบุญคือไม่ใช่ไม่เป็นเรื่องบุญคือเรื่องบาปวิญญาณก็จะเข้าถึงบาปไปพูดมาเลยตัววิญญาณเป็นอะไรไทยตัวนี้หมายถึงวิญญาณธาตุเป็นกระแสเวลาเขาตายปั๊บมันบาปลูกนี่ตายแล้วเป็นเขาแต่อีสี่กองนี้ไม่อีสี่กองอันนี้กองนี้ลูกประขันสี่กองเป็นนามสัญญาขันเวทนาขันสังขารขันวิญญาณขันสี่กองในรวมกันพึบเป็นอันเดียวเป็นกระแสแห่งวิญญาณที่ว่าวิญญาณโสตังนะอุโภชินถาสังสารวัฏตังเมื่อกระแสแห่งวิญญาณนี้ไม่ขาดแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ขาดจากส่วนสองนะอุโภชินถังไม่ขาดโดยส่วนสองนี่ไม่บังของใจถ้าเป็นสัตว์แปลว่าผู้คล้องบ่แม่นพวกหากินหยังซื่อๆเลยถ้าว่าสัตว์ว่านี่พวกกินหยังกินอยู่เพิ่นกระโตคนที่ว่าสัตว์แนวมาถึงจิตใจเรายังคล้องเทวดาก็เป็นสัตว์คล้องในวัฏสงสารคล้องในบุญคล้องในบาปถ้ากระแสวิญญาณยังคล้องบุญก็จะไปถึงบุญวินดูปะขังโหติปุญญูปะขังโหติวิญญาณวิญญาณก็เข้าถึงบุญเมื่อคล้องบุญอาบุญอยู่ประคังโหติวิญญาณังวิญญาณก็เข้าถึงอาบุญคือบาปถ้ายังคล้องบาปยังคล้องความชั่วอยู่พระอริยเจ้าวิบากของบริเป็นสัตว์ที่ห้องเขาเรียกว่าสัตโตแปลว่าผู้คล้องแปลว่าสัตโตสัตว์ทั้งหลายผวาท่านได้แปลสมะแปลงเอาคือสมะหน่อยฤาษีมนุษย์สิจบเราได้ตายก็จบประมาณนี้วิญญาณยังมีกระแสเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในโลกมันสี่ขันเป็นขันเดียวเป็นกระแสวิญญาณมาตายวะทีนี้วันจะตายโอ้เอาชีวิตตายชีวิตตายเราจะบุญดีจิตใจหดใจเย็นจะตายเนี่ยเรื่องที่สอนที่ดีเรื่องที่เราสอนมาเมื่อกี้ทีนี้พญานาคปึกพญานาคปึกนางพิสุนีได้ในบอกไงพูดถึงกายเนี่ยนางวชิราภิกษุณีและนางเสราภิกษุณีสองคนเป็นสาวทั้งนั้นนางภิกษุณีสาวสวยเลยนั่งสมาธิอยู่ในใต้ร่มไม้ในป่าพญามารมาเกี่ยวมาเห็นนางภิกษุณีสวยชวนไปซึกชวนไปเสพกามนางนี่เป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นรูปกายเป็นใครสร้างไหนว่ารูปปางอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนแล้วใครสร้างมาประมาณเท่าร้อยสองด้วยพญามารนางพิสุณีเหล่านี้ไม่กลัวมารก็เลยเทศเรียมารฟังเหตุปฏิยสัมภูตาหิตฟังงานรู้จะเลยไม่ใช่ใครสร้างดอกอาศัยเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นตั้งแต่สลายก็เราเรียกว่าตายไม่ยังเราเป็นเหตุถามต่อนางพิสุณีเหล่านี้เทศให้พญามารฟังชัดเจนมากอาตมาไปเห็นมันน่าสนใจมากก็ไปถอนมาแปลมาได้อยู่บนเรียนได้ในที่สุดเนี่ยจะไปหาจนหัวงอกพอเห็นบนนั้นอยู่บนเดียวไม่พอใจจิตตกขอไปหาดึงจะออกแกแรงมาห้อยมาห้อยเป็นพวงมาลัยหัวงอก
เรียกว่าธรรมมาลีพรหมลัยพระธรรมนางเสราบอกว่าเหมือนกับรถพระยะทายอังคสัมภาราโหติสะโทระโทยติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าร่วมกันอังคสัมภารานั่นแหละคือส่วนประกอบคันเรียกว่าวันประทันสมัยก็ต้องแปลว่าชิ้นส่วนเขาจะอาศัยส่วนประกอบเข้าด้วยกันส่วนเนี้ยคนสมัยใหม่ไม่ได้เข้าใจไม่ได้อ่านนําแต่ก่อนท่านที่ท่านตัวอะไรมันล่ะชิ้นส่วนของรถก็ตัวปีเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคือกายเนี่ยนางนี่บอกพยาบาลกายนี้มีดินมีน้ํามีไฟมีลมมารวมกันเป็นรูปกายก็เหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคําเรียกของว่ารถจะมีขนาดถ้าพอชิ้นส่วนต่างคนต่างไปอันนี้ทั่วเกียร์เนี่ยรถตะเกียร์ขึ้นเกียร์นี่เลยเอามาแก่ไปนะครับคันนี้จะว่าคัตซี่มันเนาะตะเกียร์นี่ตะเกียร์มาทั่วเห็นบอกว่าอย่างเกียร์เอาพี่เอาดีออกเอาแค่ดีออกเอาคนข้างในออกเอารอดออกมันก็บ่มีรถไม่มีเกียร์มีแต่ไม้ก็โลแค่เลยสิตายดีแบบนี้มันเรื่องจิตปะเนี่ยตายแล้วพวกเราก็ใช้ตาเด็กเกิดบริเกตไปพูดกับนางวชิราจะคือพวกเง่าแท้พวกได้เห็นเจ้าเง่าพอเง่าบันไดเง่าตานางนั่งจกตายเอาตาไปทางเง่าพญามารยานแล่ไปต่างหากคนเออแปลกเว้ยนางนี่ก็พูดเพาะมาไปคาถาพอจะเลยอันที่มันไปเกิดก็ไม่ใช่กายนี่ไปเกิดระหว่างกายนี่มันแตกกระจายเป็นเหยื่อเป็นอาหารของหมูนกตะกุมอีแรงอีกอ่ะนกตะกุมคือนกกระซุ่มแท่งไงบัดใดแท่งนกกระซุ่มแท่งมันไม่กินคนตายอยู่ดิเนาะในบัดใดไปดูว่าเป็นเหยื่อของนกตะกุมแล้วก็อีแรงมีสิไปดิแต่บาดาบลีก็ไม่ซื้อนกแข็งไปเลยก็ได้แล้วยังไงเป็นเหยื่อนอนอลังการเนี่ยเติมบริเวณกายไปเกิดก่อนแต่ไปเกิดมีอยู่ขนาดขันยังมีตัวหันแบบอย่าท่าอย่างนี้อันนี้ตารางที่ชังเหตุเตมุตังมิรุติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินจะงอกขึ้นได้นางบ่าวปฐวีรัสัญจาคมาชินเนหันจัตตุทูปยังอาศัยรสอุณหภูมิในแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นเอวังคันธาจะทายิโยชัยจะเอ็นนายเมขันธ์ทั้งห้าและธาตุทั้งหลายและธาตุทั้งหัวนี้ก็เหมือนกันแดงคือหมากไว้ในนางบ่าวมันไม่เป็นหมากมันเกิดมามันลดลงอันเม็ดปนันมันพักมันยังไงมีน้ำเสื่อมันเมือกอยู่คือดินบ่แห้งเพราะต้องมาซุ่มซึ้งกันมันก็แตกงอกขึ้นขันยางมันแห้งมันก็บ่เกิดเป็นเขารีบมันก็บ่เกิดนี่มันเห็นภาพชัดเจนก็เลยต้องเอามาห้อยใส่กันต่อแล้วสวดแล้วได้คิดคนโบราณยังมีคนตายหามศพไปพาใส่เกียนเอาพระมานั่งอยู่ถ่ายกระทอดเกียนเนี่ยทั่วเกียนเนี่ยสวดเอาข้าวสารใส่กระบุงพาไม่หนีไปไม่เสียใจประมาณสวดประธานถ้าสวดเขาสวดน้องมุกสวดอธิบายเรื่องชีวิตแต่ว่าแปลงเรื่องบางอย่างอนันตระยะปัจจัยตัวนี้ย่างกับอนันตระปัจจัยไปปัจจัยบอกจบที่บอกสิไหนเกิดอะไรรูปายตนะจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตคานันจะธรรมานะอนันตระปัจเจเนปัจโยคุณเราก็ว่านเขาตกแต่งโทอาชวะไปมาคุณยังนั่งรักยานผีหรือผีสลับสลับมามันบ่หุ่นจักทีดอกเอาทีนึงแต่โตผู้สวยไม่ใช่บ่หุ่นจักบัดนี้รูปายตนะคทายตนะคันธายตนะวาสาวยตนะโพธพายตนะมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตคานันจะกรรมานังอนันตระปัจเจเนปัจโยเยเยธรรมายังเดินมาเตสังเตสวัสดิ์ไปญาณแต่ผู้ญาณโอ้คือได้วิญญาณวิญญาณได้คือสภาพสภาพมันว่าเป็นวิญญาณคือขันธ์ของสภาพเพราะว่านี่มันอาศัยกันฮู้
รูปายได้ตรงนั้นศรัทธาเสียงคันหากินคันหูมันคือตากระหูทั้งตาเรียกว่าจักขุวิญญาณคันเสียงนิ่งทั้งหูก็เกิดโสตวิญญาณโสตวิญญาณธาตุญาณเป็นวิญญาณธาตุสัมปยุตมาประกอบกันเขากับมโนธาตุคือใจหูมันได้ยินมันหูไม่คิดประเป็นแบบไหนหูเพลย์คิดเป็นไงตาเห็นตาคือประเป็นตาเห็นมันโคตรงามแต่ตาไม่ได้ว่าได้ไม่ได้คิดบักมโนธาตุวิญญาณธาตุมโนธาตุนี่คือธาตุใจได้คืดอาศัยเขาเบิกอะไรคืดมาสัมปยุตแปลว่ามันพบกันคืดแบบนี้มโนวิญญาณธาตุญาตซึ่งจักขุวิญญาณธาตุเห็นเป็นครับขึ้นบ่เป็นหูได้ยินเป็นครับขึ้นบ่เป็นคันธาจะตนังคานวิญญาณธาตุคานะแปลว่าดังคันธาแปลว่ากินทิศกินเหม็นกินหอมมันดังหูครับดังขึ้นบ่เป็นดังขึ้นบ่เป็นแต่หูขึ้นบ่เป็นก็เลยมันปรากฏขึ้นสัมปยุตมาพบกันกับวิญญาณนะฮะมโนวิญญาณธาตุเพิ่นได้คิดได้ปานนี้มโนวิญญาณธาตุยะตังสัมปยุตกานันทะธัมมานังอนันตระปาเตเยนะไปเป็นปัจจัยให้แก่การละกันมันรู้จักจบสิ้นคนหนักกระบวนการช่วยก็ช่วยไปผู้ตรวจควานเขาตัวแต่ควานตัวตรวจเพื่อจะห่วงเขาตัวแต่เบิดปัจจัยได้ไหมมันไม่อย่างมันต้องมาลอยหาพัฒนาบอกเกิดอย่างมันแห่งแล้วมันเป็นเขาเปลือกผู้นี้ผู้นี้ผู้ว่าไงว่าผู้ส่วนในภาคภาคเป็นภาษาบาลีเพื่อนแสดงอาการเห็นวางเขาตัวอ่อนซะตัวร้ายงานมันก่อนพอแห้งวานที่ยังเลยพอแห้งวายวานในทีมันลงมากินเลยห้ามนักตัวก็เป็นกูวิจักเท่าก็บอกวิจักว่าจะของเท่าเลยก็ดูว่ากูก็บอกวิจักไม่เกี่ยงอายเขาเกิดก่อนว่าผีมันง่ายสลายอยู่บนห้ามนี่มันหนักเห็นวานหล่อมันลงไปกินมันจะไม่ได้ห้ามนักมันจะเป็นนักเองมวยจะทีเลยมีผู้เฒ่าผู้เฒ่าพ่อเจ้าที่ผู้เฒ่าผู้โอผู้โคผู้ผาตายที่นั่งใจที่หมอกขันเห็นสาวสนองมาบัดโธ่พายสายบันเทือกช่วงอันเขาโอเนี่ยโอ้กูคือว่าเขากูยังรู้ไม่ได้ผู้โอเนี่ยมาได้ผู้เฒ่าพ่อเจ้าที่ทำลงเอ้ยวานประเด็นละเอ้ยเธอคนฝาดโตมากมันจะสิปงขึ้นมาต่ะพอขึ้นวิบากแท้พอไงมันจะเกิดปงจะไหนเขาตัวแตนมันบดอย่างแล้วขัวมันตายหมดละข้าจะผ่าหายน้ำแห้งเถอะอันนั้นผู้ลงผู้ตามมันทำมันมาหายน้องเขาตกแตกมันบกเกิดเด้อหายใจเด้อบกเกิดเขาตกแตกเบิ้ลดังแล้วนี่จึงบอกจะท่านี้อัญญตรังพิชังเคเตบุตังวิรุหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินจะงอกขึ้นได้ปัทวีละสั้นจะอาธรรมะอาศัยรสคุณภูมิในแผ่นดินชิดในหันจัดตะทุกข์ไปและเชื้อในอย่างแห่งพืชนั้นข้นกับมีอย่างอย่างข้นขันยานแต่ตายได้เกิดแท้ไผ่ธรรมดาเมื่อตายไปเพิ่งได้เกิดว่าก็จะว่านั่งยืนอยู่วันได้แก่เลยรักเมื่อวานอ่ะอย่างใหญ่เมื่อจางใจปลีบัดที่เดียร์นั่นเป็นว่าอย่างใช่ไหมวิญญาณนางพิชังวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชตัณหาสี่ดีโหตัณหาเหมือนดาวนี่เนี่ยเหมือนเมล็ดพืชกรรมังเขตังกรรมที่กระทำด้วยเจตนาเนี่ยเหมือนแผ่นดินจะให้วิญญาณให้พืชเกิดกรรมังเขตังกรรมที่กระทำด้วยเจตนานั้นเหมือนนาเหมือนแผ่นดินวิญญาณนางที่สังวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชตัณหาสี่ดีโหตัณหาเหมือนดาวเหมือนเมล็ดพืชที่ได้เกิดทำให้ตัณหาจางขันยังยิ่งใหญ่ยามานั่งแต่เศร้าแต่เลิกบ่เพิ่นมาเผายางได้บัดครัวยางบ่แห้งก็ครัวไปดีล่ะครัวไปจนเฒ่าจนตายซะนานครัวอีกเฮาถ้ายางนี้หมดไป 25% เกิดได้7เทื่อหมายความว่าตัณหาหมดไป 25% เป็นโสดาบันโสดาบันสิมันเกิด7เทื่อสตักขัตตุปรมะมาอีก7เทื่อขันโสดาบันเข้มข้นด้วยปัญญาอินทรีย์ห้าแก่ข้าก็เอกับอินทรีย์เกิดทีเดียวเพื่อนหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นพระถ้าเป็นโสดาบันในเพศพระชีวิตเกิดทีเดียวเพราะมันมีภาระหลาย
สรุปว่าจะมีเอกพีซีโกลังโกระสตักตัวประมาณมีสามบางคนเป็นโสดาบันแล้วมันเกิดในชาติเดียวจบเป็นพระอรหันต์เลยคือพวกบวชนี่บวชที่เกิดถึงโสดาบันศาสนาเมื่อเกิดบวชอีกทีเดียวต้องเป็นเบิดมันเบิดอย่างไหนมีอย่างหน่อยมั้งนะอย่างเหลืออยู่ 75% แต่ใช้เวลาคั่วเยอะอันพวกนี้อย่าง